ดูข่าวกันต่อไปนะครับนี่เด็กเลี้ยงแกะครับสร้างเรื่องเงิน 90,000 บาทนะครับใส่มอเตอร์ไซค์ไปสร้างเรื่องบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการค้นแล้วเจอแล้วก็ชิงไปเลยที่ไหนได้ครับแอบซ่อนเมียถูกจับได้จากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ภาคใต้นี่ครับนี่เขาไปตรวจสอบแล้วครับสำหรับนายอามีนสาลามเนี่ยครับที่เป็นบอกว่าเป็นผู้ที่แจ้งความกับตำรวจนะครับบอกว่าตนเองนั้นถูกชิงเงินไปจำนวน 900,000 บาทนะครับอยู่ที่บริเวณถนนบ้านบูเกนูแวหมู่ที่8ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแล้วครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับนายคนนี้บอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มามีเงินสดๆ 900,000 บาทตามภาพที่เห็นโชว์อยู่ตรงนี้นะเอาใส่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์เอาไว้พอผ่านมามีเจอชาย4คนแต่งกายกับค่ายทหารว่างั้นนะขอค้นแล้วก็ไปเปิดดูเห็นเงิน 900,000 บาทแล้วก็ชิงเงินผมหนีไปเลยแล้วผมก็เอารอขึ้นโรงพักแจ้งความตำรวจเขาก็ว่าเอ๊ะครับยังไงกันแน่ครับเปิดภาพกล้องวงจรปิดดูเห็นนายคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่นี่ครับร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่แห่งหนึ่งเหมือนกันนะรับสารภาพว่าตั้งเงิน 900,000 บาทที่ว่านี้เป็นเงินกับเมียผมครับทำมาหากินขายข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ขายเสื้อผ้าครับแล้วก็เมียบอกว่าให้เอาเงิน 900,000 นะครับไปให้ญาติด้วยนะที่บ้านหลังนี้แหละครับแต่ในที่สุดแล้วพอผมเห็นเงินเยอะอย่างเงี้ยผมอยากได้ผมก็เลยเอาซ่อนเมียก็เลยสร้างเรื่องในที่สุดแล้วก็ไปไม่รอดครับนี่นะแม่ชอบเอาเงินแอบเมียนี่หลายคนเป็นนะแต่คราวนี้เยอะหน่อยเป็นฟ้อนเลยคุณสุวิทย์จะทำนะคะรถราเนี่ยเดี๋ยวเขามาค้นอีกทีค่ะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม